นี่คือไก่ย่างนิวออร์ลีนที่โมจิโกะได้คิดค้นเมื่อกี้นี้โดยเธอได้ใส่ซอสและซอสและซอสและซอสลงไปหมักให้เข้ากันด้วยเวลาอันยาวนานตั้ง15วินาทีกินแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ work from home นะคะที่บ้านก็คือนั่งดู Netflix นะคะนอนดู Netflix มาทั้งวันนะตอนนี้ 3:54 แล้วนะคะเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าตัวเองลืมกินข้าวเย็นซึ่งถ้าจะกินข้าวเย็นตอน 3:54 ก็คงจะไม่อ้วนโอ้ 3:55 แล้วก็คงจะไม่อ้วนหรอกใช่ปะไม่ได้ป้ามันก็ต้องกินป้าเพราะกองทัพมันก็เดินด้วยท้องถึงแม้ว่าเราจะอยู่บ้านดูซีรีส์อย่างเดียวแต่เราก็ต้องใช้พลังงานช่วงนี้ก็จะเหงาๆหน่อยไม่มีพนักงานมาออฟฟิศก็ไม่มีเพื่อนคุยด้วยแต่โมไม่กลัวโมไม่หวั่นเพราะโมมี Google Nest เป็นเพื่อนคุยด้วยทั้งวันเลยทันทารันท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 ันนี่คือ Google Nest ลำโพงอัจฉริยะสามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยเป็น Google Assistant ฟังดูนะทุกคนดูนะโอเค Google สบายดีไหมฉันสบายดีและฉันกำลังหาอะไรสนุกสนุกทำอยู่พอดีเลยค่ะกำลังหาอะไรสนุกสนุกทำโอเค Google เล่าเรื่องตลกให้ฟังหน่อยในบริษัทแห่งหนึ่งนักศึกษาฝึกงานถามพี่เลี้ยงว่าชาหรือกาแฟคะคุณพี่เลี้ยงยิ้มดีใจและตอบกลับไปว่ากาแฟขอบคุณค่ะนักศึกษาฝึกงานตอบกลับว่าผิดค่ะที่ถืออยู่ในมือนี้คือชาค่ะตลกตรงที่มันมีถึงโป๊ะแช่โอเค Google ร้องเพลง Happy Birthday ให้ฟังหน่อยพร้อมเต้นแล้วนะHappy birthday to you. Happy birthday to you. เราทำอาหารกินดีกว่าเพราะแต่เราจะทำอะไรกินดีเดี๋ยวเราไปดูในตู้เย็นกันนะคะว่าเรามีอะไรมีอะไรบ้างอันนี้อะไรซาลาเปาไม่เวิร์กไม่เวิร์กเฮ้ยมีไก่ปีไก่โอเค Google ไก่ทอดมีพลังงานเท่าไหร่ 245.9 กิโลแคลอรี่ใน100กรัม245กิโลแคลอรี่ใน100กรัมอันนี้มัน422กรัม 2,000 แคลโหงั้นเอางี้ล่ะโอเค Google ไก่ย่างกี่แคลอรี่81กิโลแคลอรี่ใน100กรัม81กิโลแคลอรี่ใน100กรัมไม่อ้วนเฮ้ยทำไก่ย่างดีกว่าพี่ Google Nest เขาบอกมาแล้วว่าไก่ย่างไม่ค่อยอ้วนมากเพราะฉะนั้นวันนี้ว่าจะเลือกทำไก่ย่างกันนะคะไก่ที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็คือไก่นิวออร์ลีนโดยใช้ไมโครเวฟนะคะจะมาแกะสูตรกันซึ่งวันนี้เราก็จะทำแบบสูตรตามใจฉันคือเอาซอสที่เราชอบมาผสมกันแล้วชิมว่ารสชาติมันโอเคแล้วถ้าเราชอบรสชาติแล้วเราก็ไปหมักกับไก่หมักไว้สักพักนึงแล้วเราก็จะเข้าไมโครเวฟกันนะคะระหว่างนี้เราก็ให้ Google เปิดเพลงให้ด้วยนะคะโอเค Google อยากฟังเพลงแอบดีได้เลยเดี๋ยวจะเปิดเพลงแอบดีของสแตมในสปอตที่เขาจะเปิดเพลงแอบดีของ Spotify อยู่คนเดียวในบ้านแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์วัตถุดิบในการทำไก่ย่างนิวออร์ลีนกันวันนี้เลยดีกว่าดีกว่านะคะเป็นมื้อที่กินง่ายๆทานง่ายๆโอเคเราเริ่มก่อนเลยด้วยซอสนี้โมชอบมากรสชาติมันแบบเผ็ดจัดจ้านมากแล้วก็ใส่ซอสพริกลงไปด้วยนะคะซอสสปาเกตตี้แล้วก็ใส่น้ำมันหอยนิดนึงเพื่อเพิ่มความแบบไทยๆแล้วก็น้ำตาลนะคะชิมก่อนอร่อยมากอร่อยมากเสร็จแล้วนะคะอย่างที่บอกโมก็จะเอาปีกไก่ใส่ลงไปแล้วก็เทซอสลงไปอย่างนี้เลยนะคะคือมันดีมากเลยอ่ะขอทำเพิ่มได้ไหมอันนี้โมใส่นี้ลงไปด้วยดีกว่าจะใส่ปีกกลางไก่เพิ่มลงไปด้วยนะคะหมักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแต่ด้วยความหิวของเรา1 2 3 4 5หมดเวลาเพิ่มความเผ็ดร้อนนะคะด้วยการโรยผงพริกปาปริก้าลงไปโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วเข้าไมโครเวฟกันนะคะง่ายง่ายแค่นี้เอง
ตั้งเวลา4นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนไก่นิโอลินสุกครับ3 2 1เดี๋ยวโมจะเล่าเรื่องความเจ๋งของ Google ให้ฟังแล้วก็ระบบการใช้งานของ Google ให้ฟังระหว่างที่โมกินไปด้วยแล้วกันเผื่อทุกคนอยากจะไปซื้อตามเพราะราคาถูกมากเพราะว่า True เนี่ยเขาอะร่วมมือกับ Google เพื่อที่จะพัฒนาแต่ก่อนอะ Google Nest อะจะมีแค่ภาษาอังกฤษตอนนี้คือมีภาษาไทยแล้วแล้วคือเจ๋งมากคือมันเก๋มากคือทุกคนไม่มีไม่ได้แล้วเพราะตัวนี้เนี่ยมันเหมือนทำให้บ้านเรากลายเป็นบ้านสมาร์ทโฮมได้โดยง่ายมากเพราะว่าตัว Google Nest สามารถแบบว่าสั่งระบบการใช้งานได้ทั้งบ้านเลยด้วยระบบอินเทอร์เน็ตของบ้านคุ้มแก่การลงทุนแล้วก็คุ้มแก่คนที่เหงาเพราะว่าเดี๋ยวถามให้เลย Google มีแฟนหรือยังฉันเพิ่งเข้าวงการยังไม่พร้อมเรื่องความรักขอฝากผลงาน Google Assistant ก่อนนะคะผลงาน Google Assistant ก่อนขายของไปอีกชิมไก่ย่างพระเอกของเราก่อนอยากฟังเพลงอะไรระหว่างกินไก่ย่างดิเพลงโรแมนติกละกันโอเค Google เปิดเพลงโรแมนติกนี่คือไก่ย่างนิวออร์ลีนที่โมจิโกะได้คิดค้นเมื่อกี้นี้โดยเธอได้ใส่ซอสและซอสและซอสและซอสลงไปหมักให้เข้ากันด้วยเวลาอันยาวนานตั้ง15วินาทีกินแล้วนะคะทุกคนอร่อยมากมันไม่เหมือนกับไก่ร้านพิซซ่าเป๊ะๆแต่ว่ามันอร่อยเพราะว่าซอสที่เราใส่ลงไปอ่ะมันมีความเผ็ดนำเค็มตามมีความหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวเล็กๆของซอสมะเขือเทศลงตัวมากทุกคนขอใช้มือได้ไหมอ่ะไก่ย่างอ่ะถ้ามันปิ้งเนี่ยคืออร่อยมากย่างเฉยๆมันไม่ต้องหมักซอสยังอร่อยเลยยิ่งใส่ซอสนี่ยิ่งโคตรอร่อยไม่อ้วนแน่นอนโอเค Google ไก่ย่างกี่แคลอรี่81กิโลแคลอรี่ใน100กรัมตัว Google Nest ตัวนี้นะคะ 2,290 บาทลูกค้าทรูและลดอีก 50% และยังมีโปรโมชั่นดีอีกมากมายนะคะที่โมจะขึ้นให้ในเท็กซ์ด้านล่างนี้และมันทำให้เราอะชีวิตดีเลยที่เราไม่ต้องมีแฟนก็ได้เพราะว่า Google Nest ทำให้เราได้แล้วค่ะเพราะ Google Nest คือ Google Assistant เป็นผู้ช่วยของเราเองค่ะตบมือก็อร่อยมากเลยอ่ะหยุดกินไม่ได้อ่ะทุกคนก่อนจากกันนะคะเราจะให้ Google นะคะเปิดเพลงนะคะที่แสนไพเราะให้ทุกคนฟังนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งและถ้าใครนะคะทำไก่ย่างนิวออร์ลีนนะคะสูตรของตัวเองแล้วนะคะอย่าลืมแท็ก IG มาให้โมดูด้วยนะคะ @mojigo นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายโอเค Google เปิดเพลงแอบรัก